สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้สถาบันทรัพยากรมนุษย์นะครับมีความดีต้อนรับคุณธานินทร์ วงศ์สุวรรณครับเข้าสู่รายการสัมมนาทางความคิดเกี่ยวกับ HR ครับครับที่คุณธานินทร์ได้พูดว่าเนี่ยอยากจะแชร์ความคิดเกี่ยวกับด้านเอกชนเนี่ยนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับ HR เชิญเลยครับผมคิดว่าในส่วนของเอกชนเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่ามีบทบาทสำคัญมากนะครับในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่า HR นะฮะเพราะว่าผมว่าเอกชนเนี่ยโดยมากเราไปนึกถึงบริษัทใหญ่ๆบริษัทข้ามชาตินะฮะแต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ย 97% เนี่ยมาจาก SME ใช่ครับนะฮะถูกต้องครับผมว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของเอกชนเนี่ยผมขอเริ่มจาก SME ก่อนนะฮะว่าในส่วนของ SME เองเนี่ยถามว่าSME ของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะไปแข่งขันที่จะไปโกอินเตอร์ที่จะเปลี่ยนจากนะฮะเท่าแก่ไปเป็น international business นะฮะอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆท้าทายและก็ยากมันก็ยากฮะนั่นจะอยู่ตรงนั้นคือ 97% นะใช่ครับนั่นคือ 97% ของเศรษฐกิจนะฮะนั่นคือหัวใจเลยนั่นคือหัวใจเลยครับนะฮะไม่ใช่เป็นแบบGiant Corporation ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฮะเป็นเศรษฐกิจย่อยๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศครับผมว่านี่แหละก็คือจะทำอย่างไรผมว่านี่คือรากหญ้าที่แท้จริงของเศรษฐกิจว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนใน SME เนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันมีความคิดแบบอินเตอร์ได้นะฮะผมเห็นหลายๆโปรเจกต์นะฮะรวมทั้งนี่ผมเองก็ไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยในโปรเจกต์ที่พัฒนา SME เนี่ยแล้วผมก็มีความรู้สึกเสียดายมากตรงที่ว่าเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะฮะอันนี้คือผมคิดว่าอาจารย์คงพอคุ้นๆนะฮะคือมีโปรเจกต์หนึ่งนะฮะที่ผมเมื่อแต่ทำเนี่ยผมก็เป็นวิทยากรนะฮะอันนี้คือผมแชร์ว่าถ้าคนที่มาพัฒนา SME เนี่ยต้องมองยังไงคือบังเอิญผมไม่เอ่ยชื่อโปรเจกต์นะฮะเขาชวนผมไปให้บรรยายให้กับทาง SME เนี่ยในเรื่องของการวางกลยุทธ์ทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะฮะซึ่งหลักสูตร2วันนะครับก็ผมถามว่าจำนวนคนเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ400กว่าคนผมบอกให้ผมบรรยาย400กว่าคนเนี่ยนะผมบอกว่าโอ้โหมันลำบากนะแล้วก็ผมก็ถามว่ากลุ่มที่มาเป็นยังไงฮะมีทั้งประมงมีทั้งลงกลึงมีทั้งทุกอย่างกระจายเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็มีคนเคลมว่าโอ้โหตัวเลขมีการพัฒนา SME ครับซึ่งผมว่าการที่พัฒนา SME เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปจัดฝึกอบรมให้เขาอย่างนั้นแล้วบอกว่า2วันเนี่ยคือเขาทำเป็นเขาดูเป็นแมสไปเลยใช่ไหมผมว่าเป็นแมสไปเลยครับแล้วก็ทำทั่วประเทศ